สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่ร้านอาหารไทยอาหารใต้รสเด็ดดีโคโร่นะครับดีเดลี่เดโลนะครับปากซอยเทิดราชัน7นะครับที่นี่เป็นศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยนะครับที่ร่วมหุ้นกับพี่สมศักดิ์นะครับที่นี่มีร้านอาหารมีร้านกาแฟบรรยากาศน่านั่งมากนะครับผมก็จะถือโอกาสนัด FC มาสองพาร์ทที่นี่นะครับเพราะว่าอุปกรณ์พร้อมนะครับวันนี้ผมนัดพี่เอสห้วยแถลงมาสองพาร์ทที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าพระพี่เอสห้วยแถลงเป็นยังไงบ้างนะครับคุยต้องรับโทรศัพท์เผื่อมีธุระสำคัญคุยกันธุรกิจพันล้านนะครับก็สบายสบายนะครับวันนี้ผมมีช่างภาพน้องปุ๊กรุ่งพิวามาช่วยถ่ายภาพให้นะครับนี่นี่มีพี่ลำใหญ่เอ้ยลืมทักทายเลยสวัสดีทั้งเอสสวัสดีจันบอยทั้งเอสคุยเพลินเลยเริ่มคุยเก่งทั้งเอสมานี่กรุงเทพใกล้แล้วดิกรุงเทพห้วยแถลงนี่มันใกล้นิดเดียวมีทางด่วนแล้วมีทางด่วนแล้วคือมาจากทางโคราชจากขึ้นทางด่วนเร็วขึ้นเยอะไหมตอนนี้ทางด่วนนี้ยังไม่เก็บค่าพาทางให้รีบวิ่งกันไว้ก่อนเลยนะมันประหยัดเวลาได้เยอะไหมเยอะมากประมาณชั่วโมงหนึ่งครับประมาณชั่วโมงจากขึ้นจากโคราชตรงถนนเลี่ยงเมืองแล้วก็มาลงที่ปากช่องครับไม่ถึงชั่วโมงเลยไม่ถึงชั่วโมงดูถ้าวิ่งข้างล่างนะครับเป็นชั่วโมงครับผมอันนี้วันนี้อาจารย์บอยเป็นไงบ้างช่วงนี้ก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆครับเมื่อกี้ก็มี FC เข้ามาแล้วก็ทำคลิปเป็นคลิปครับเออคือก็เริ่มมีคนเอาพระมาให้เราตรวจเยอะพระที่สำคัญคือพระมันแปลกพระแปลกๆเยอะครับผมพระแปลกๆบานตาไทยเลยอย่างกับชุดนี้ช่างเอสชุดนี้อาจารย์ช่างเอสยังไงเนี่ยชุดนี้ก็อยู่ในหีบเหมือนกันอยู่ในหีบแต่พิเศษคือขอบมันจะทำด้วยเชือกได้ถักเชือกตอนแรกอาจารย์บอยตอนแรกผมตีพระชุดนี้เก๋เลยทุกคนก็จะเข้าใจอย่างนั้นเจอพระชุดนี้ตีเก๋เลยตีเก๋ว่ามองว่าการถักเชือกเนี่ยอาจจะเป็นการถักมาเพื่อทำให้เป็นดูเก่ายิ่งขึ้นดูเก่าหรือเปล่าแต่ตรงนี้เป็นจุดที่เราอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับเพราะรูปลักษณ์เราดูแต่รูปลักษณ์ด้านนอกมันดูที่การสรุปที่ยากนะครับเพราะมันสัดส่วนของแต่ละมุมแต่ละมิติเนี่ยมันมีมิติของการสรุปอยู่ไอ้ก่อนจะเข้าเรื่องลืมเลยเว้ยลืมเรื่องสำคัญเลยเดี๋ยวก่อนอันนี้นะครับใบรับรองของศูนย์ตรวจสอบพระเครื่องของอาจารย์บอยครับผมกี่ตังค์ใบนี้พันหนึ่งครับได้ทั้งกล่องนี้เลยมาพันหนึ่งนะครับแล้วก็ลงเว็บไซต์ไว้ให้ด้วยเว็บไซต์ให้ด้วยท่านก็สามารถไปเปิดดูที่บ้านได้นะครับได้ทุกที่ในมุมโลกได้ทุกที่ที่มีอินเทอร์เน็ตที่มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวมึงบางทีพี่ไม่มีวิธีเปิดไม่ได้ต้องคนก็ต้องเข้าใจครับการเคียร์สแกนเคียร์โค้ดเนี่ยก็ต้องมีอินเทอร์เน็ตเลยช่างเอสผมถามตรงๆเวลาผมออกคลิปกับช่างเอสนานๆเนี่ยช่างเอสลำคาญไหมพื้นคุยพื้นคุยเพื่อนเหรอคุยพื้นฟังเพื่อนๆได้เหรอคิดว่าจะแค่15 นาทีถึง30 นาทีมันก็นานนะแต่คุยไปก็มันเร็วมากชั่วโมงเนี่ย คือทางช่องเนี่ยนะครับจะเน้นสาระล้วนๆแล้วก็มีความรู้เล็กๆน้อยๆ อย่างกับสอดแทรกไปสอดแทรกแม่งอย่างช่างเอสห้วยแถลงทำไมเขาเรียกห้วยแถลงฟังไว้สาระครับห้วยปกติมันจะพื้นดินเนี่ยมันจะปกติเนี่ยแต่ถ้ามีห้วยมันเขาภาษาโคราชเรียกแถลงแถลงคือสลบลงไม่ใช่แถลงไม่ใช่แถลงแถลงแถลงสไลด์ลงนี่นะครับจากอำเภอห้วยแถลงไอ้คนภาคกลางอ่านห้วยแถลงผิดนะครับอันนี้คนโคราชมาเล่าให้ฟังเข้าเรื่องเดิมพระชุดนี้ยังไงครับช่างเอสพระชุดนี้เป็นผมเคยเห็นอยู่ที่สุพรรณใหญ่ครับแต่มาดูที่บ้านมีเหมือนกันสบายใจเลยดิครับสบายใจตอนแรกถ้าไม่เห็นคนอื่นนี่ลำบากใจเหมือนกันก็เขาว่าปลอมนะให้ใครดูเขาว่าปลอมครับบางทีอย่างที่เชี่ยสมศักดิ์บอกอยุธยานี่เขาบอกงานโอท็อปงานเลยครับพี่สมศักดิ์เจ้าของร้านเนี่ยเจ้าของร้านนี่บอกว่างานโอท็อปอยุธยาครับแต่แกเก็บคนเดียว แกเก็บคนเดียวเลยเก็บคนเดียวเพราะว่าหลักสิบผมว่าหลักสิบก็น่าจะใช่แต่มึงครับผม
แต่แกเรียนวิทยาศาสตร์เนาะแกรู้อยู่คนเดียวแกก็เก็บเพราะการตัดเชือกเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาขอบตัดเชือกได้ด้วยใครบอกว่าเป็นงานโอท็อปเดี๋ยวเราจะดูกันนะว่าโอท็อปตรงไหนอาจารย์บอยทำไมคนดูตีเก๊ต่ะพระทุนี้ถูกตีเก๊เลยถูกตีเก๊เพราะอะไรครับเพราะการถักเชือกนี่แหละไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อผ้านะครับไม่เกี่ยวกับเนื้อผ้าไม่เกี่ยวกับเนื้อผ้าเพราะว่าคนไม่เข้าใจว่าเชือกถักพวกนี้มันมีอายุหรือไม่มีอายุเขารู้แต่ว่ามันเป็นไนลอนใช่ไหมครับมันเป็นไนลอนเป็นแคตตอนเป็นผ้าแคตตอนหรือเป็นเชือกไนลอนต่างๆพวกนี้อาจจะดูด้วยรูปลักษณ์ภายนอกต่างๆอาจจะดูเหมือนของใหม่นะครับแต่สัดส่วนของความที่เราจะตรวจสอบได้เนี่ยมันมีมิติของมันอยู่กลไกของมันมันมีกลไกของความมีอายุของในเรื่องรูปลักษณ์หลายๆอย่างที่เราจะต้องบูรณาการหรือว่าทำความเข้าใจเพียงแต่ว่าเราใช้อุปกรณ์ตัวไหนแล้วเราต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังดูอะไรอยู่อย่างสมมติเนี่ยเราจะดูพิมพ์ทรงไหมครับอย่างพิมพ์ทรงเนี่ยทุกคนก็จะเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเงินนะพิมพ์ของหลวงพ่อเงินพิมพ์หลวงพ่อเงินเนื้อดินเนื้อดินครับซึ่งในกลุ่มของพวกเนี้ยถ้าเป็นพิมพ์หลวงพ่อเงินเนื้อดินแล้วเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าทุกคนตีเก๊ไม่ผิดเพราะว่าในเนื้อของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนี่ยจะเป็นเนื้อดินครับถูกไหมครับแต่ในสัดส่วนตรงนี้กลับกลายเป็นเนื้อผงเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงเนื้อดินเนื้อปูนเนื้อปูนต่างๆซึ่งกลุ่มของพระพวกนี้เป็นกลุ่มที่ต้องบอกว่าเป็นพระที่น่าเห็นใจเพราะว่าพระโดนพวกนี้โดนตีเก๊ไปทั้งหมดโดนตีเก๊ไปทั้งหมดเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิมพ์ทรงนั้นมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบบพุทธพิมพ์ต่างๆหรือว่ามีพิมพ์อริยบทของสมเด็จโตก็มีนะครับแต่เราไปทีละองค์กลุ่มนี้เป็นกลุ่มของพระพิมพ์หลวงพ่อเงินคือพระพระพุทธเจ้า5พระองค์ซึ่งเราเรียนรู้กันอยู่แล้วว่าพระพิมพ์เนี้ยไม่ว่าจะหนังสือเล่มไหนหรือตำราเล่มไหนหรือว่าการบอกกล่าวเล่มไหนเนี่ยคือบุคคลไหนเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นพิมพ์ของหลวงพ่อเงินนะครับแล้วหลวงพ่อเงินเนี่ยทำจากเนื้อดินนะครับ ในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่ผิดไม่มีใครถูกและไม่มีใครผิดแต่สิ่งที่จะเปิดเผยความจริงก็คือในเนื้อหาอย่างเช่นในเนื้อหาเนี่ยเราส่องขยายที่1,600เท่าเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของเนื้อหาที่เหี่ยวย่นนะครับเนื้อหาเหี่ยวย่นไปแล้วเนี่ยเรามาแยกวัตถุสารตั้งต้นก็คือพวกดินต่างๆเนี่ยเป็นปูนหินอะไรในกลุ่มนี้เป็นปูนหินดินเกาหลีนะครับซึ่งมีความละเอียดแล้วต้องแฝงด้วยว่าถ้าเราใช้ 10x หรือว่ากล้องที่กำลังขยายไม่สูงพอเนี่ยจะไม่สามารถเห็นผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นในเนื้อหาเลยนะมันก็เลยไปทำให้ทุกคนนั้นด้อยค่าพระชุดนี้ทั้งหมดพอภาพชุดนี้ออกมาปุ๊บตีเก๋เพราะว่าดู 10x ว่ามันดูด้านๆแล้วก็มีเหมือนกับพระมีการเคลือบต่างๆเอาไว้พูดง่ายๆพูดภาษาชาวบ้านก็บอกพระไปทอดน้ำมันมาหรือเปล่านะครับซึ่งการทอดน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าทำให้เก่าเพื่อเทคนิคการทำให้เก่าหรือการทอดน้ำมันเป็นการบอกเล่าเล่าสิบว่าอาจทำให้เก่าได้แต่จริงๆการทอดหรือว่าการอบหรือว่าการเอาไปฝังดินต่างๆสามารถทำให้เก่าในระดับหนึ่งเพื่อหลอกสายตาคนที่มาใช้ 10x ได้ไหมก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเราใช้กล้องกำลังขยายสูงมันไม่สามารถหลอกในกรณีตัวนี้ได้นะครับและในกรณีตัวนี้พอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นลักษณะของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์ซึ่งงอกออกมาคล้ายๆกับแท่งคริสตัลที่เป็นแท่งขนาดเล็กๆทับซ้อนกันเป็นเล็กๆเป็นอนุเล็กๆซึ่งในกระบวนการการงอกพวกนี้นะครับเราจะเจอกับผ้าที่เป็นเนื้อดินเกาหลีซึ่งเป็นเนื้อดินนำเข้าที่มีการสร้างและการนำเข้ามาเมื่อยุคในรัชกาลที่4มีการนำเข้ามาตั้งแต่ยุครัชกาลที่3จนถึงปลายยุคต้นยุครัชกาลที่5ดินพวกนี้มีการแพร่หลายในพระยุคกลางของพระสมเด็จพุทธจารย์โตนะในกลุ่มนี้และมีการลงรักและพวกนี้เป็นรักถักรักจีนรักจีนนะครับเป็นรักจีนซึ่งมีเรารู้กันอยู่แล้วว่าเมื่อ150ปีที่แล้วรักพวกนี้มีคุณสมบัติและก็มีคุณภาพที่สูงต้องนำเงินจำนวนมหาศาลในการซื้อหรือการนำเข้ามาและผู้ที่ได้ครอบครองกรรมสิทธิ์พวกนี้ก็คือกลุ่มวังหน้าทั้งหมดนะครับกลุ่มช่างวังหน้าทั้งหมดมีการมีสิทธิ์ได้ครอบครองพระชุดได้ครอบครองวัตถุดิบชุดนี้เพื่อนำทำสร้างพระในยุคสมเด็จพุทธการโตครับและอีกองค์ประกอบที่จะสามารถยืนยันความมีอยู่ได้ก็คือการแตกปลีกของรักเห็นไหมครับเราจะเห็นรักที่มีการแตกปลีกและเหี่ยวย่น
ซึ่งรักคนรักจีนเนี่ยมีคุณสมบัติที่ยืดหยุ่นสูงเขาจะไม่แตกปลีกเวลาเขาร่อนเขาจะร่อนเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับพอเราเขาร่อนไปแล้วเนี่ยเราจะกดปรากฏให้เห็นผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่ให้เราเห็นคือการงอกของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตเขาจะโผล่พุ่งออกมากับเหมือนกับคล้ายๆกับป่องภูเขาไฟที่พร้อมที่จะพ่นลาวาขึ้นมาและกลุ่มของคัมเปลเนี่ยที่เขาเอามาปิดใส่ในองค์พระเนี่ยมาปิดใส่ตรงไหนครับเขาอาจจะปิดใส่ตรงที่ตรงเส้นถักเชือกต่างๆเราเลี้ยวเข้ามาตรงระหว่างการเส้นที่ถักเชือกต่างๆเนี่ยเพื่อเขาถักเพื่ออะไรครับสมัยก่อนไม่มีการใส่ไม่มีกรอบไม่มีกรอบพลาสติกไม่มีกรอบพลาสติกเขาทำเพื่อเอาให้แจกกับผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆเพื่อเอาไปห้อยนะครับการที่ถักเชือกพวกนี้ถ้าเราดูดีๆหรือว่าดูด้วยใจที่เป็นธรรมเราจะเห็นวิธีการถักที่ค่อนข้างที่จะปานี่ไม่ได้มีเลเวลที่ว่าถักแบบชาวบ้านคือถักแล้วมีความปานี่อยู่เยอะอันนี้เนื้อหาของการถักจานครับครับผมไอ้พิมพ์ที่ว่าพิมพ์หลวงพ่อเงินกับพิมพ์ชุดนี้คิดว่าชุดนี้เกิดก่อนหลวงพ่อเงินไหมจากเนื้อหานะครับผมสรุปได้เลยว่าเป็นพระที่สร้างก่อนในชุดของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนื้อดินหลวงพ่อเงินเป็นเนื้อดินแต่ถ้าเราเอาไปตีในรูปแบบของหลวงพ่อเงินเลยเนี่ยพระชุดนี้คือเก๊ครับคือพระชุดนี้ถ้าเราบอกพระนี่เป็นพระหลวงพ่อเงินเก๊ทันทีนะครับแต่พระชุดนี้มันนอกเหนือจากหลวงพ่อเงินนะครับในกลุ่มของหลวงพ่อเงินเนี่ยหลวงพ่อเงินเราสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่ในยุคเดียวกับสมเด็จนะครับถ้าไล่ตามอายุไล่ตามประวัติของท่านต่างๆยุคปลายเป็นยุคปลายของสมเด็จแล้วแต่คือท่านอ่ะท่านมีการเขาเรียกว่ามีการเกี่ยวข้องกับพุทธาภิเษกในบางส่วนที่อาจจะมีการเชิญเรียนเชิญท่านเพื่อไปปลุกเสกร่วมกับสมเด็จท่านนะครับแต่มันก็ไม่แปลกที่พระชุดเนี้ยจะหลุดไหลออกไปเพราะมันมีเขาเรียกว่าเราสืบเนื่องเราเขาเรียกว่าวิเคราะห์ตามเนื้อหาพระวิเคราะห์ต่างพิมพ์ทรงพระต่างๆหลังจากมีการเลิกทาสช่างต่างๆได้กลับสู่ภูมิลำเนาของตัวเองนะครับช่างบางกลุ่มก็จะมีในกลุ่มที่อาจจะไปอยู่ที่อยุธยาบ้างไปอยู่ที่พิจิตรบ้างนะครับไปอยู่ที่พิษณุโลกบ้างไปอยู่ที่แถวทางฉะเชิงเทราบ้างหรือว่าในแต่ละที่บางทีก็อาจไปอยู่ที่ราชบุรีบ้างก็ออกไปใช้ชีวิตกับของตัวเองโดยที่ว่าตัวเองนั้นมีสัมมาอาชีพอะไรมีความสามารถอะไรเขาทำพระองค์นั้นของตัวเองขึ้นมาในเรื่องแกะบล็อกแกะแม่พิมพ์นั้นผมถึงได้บอกว่าเป็นส่วนที่ไม่สามารถที่จะสรุปความมีอายุในองค์พระได้แต่สิ่งที่จะสรุปในองค์พระได้ก็คือเนื้อหาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อหานั้นมีความมีอายุในเกิดความมีอายุแล้วเนี่ยมันแท้อัตโนมัติเรามาดูที่ที่ถักเชือกถักต่างตรงนี้เป็นจุดที่เราจะต้องเข้าใจถึงรูปแบบของกายภาพก่อนนะกายภาพของเชือกถักต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุคนู้นหรือยุคสมัยนี้ยุคนู้นคือเขาใช้ไนลอนถูกไหมครับใช้ไนลอนหรือว่าแคตตอนต่างๆที่เรามาทำเสื้อผ้า เขามันร้อยถักทอให้เป็นเส้นได้ต่างๆเราจะเห็นลักษณะของลายเส้นต่างๆมีผลึกแคลไซต์ขึ้นซึ่งเป็นการนำไปสู่ความมีอายุการบ่งชี้ถึงว่าความมีอายุในเนื้อในร่อนต่างๆหรือว่าเนื้อเส้นได้ต่างๆเนี่ยเป็นการบอกให้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำขึ้นมาพร้อมกันกับเนื้อผ้ามันก็เลยเป็นจุดที่เราสรุปในจัดจุดทั้งหมดว่าแต่ส่วนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นองค์พระหรือว่าการถักเส้นที่คล้องคอเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรเพื่อวัตถุประสงค์สมัยนั้นก็คือเอากลับเอาไปให้ผู้คนได้ห้อยบูชาได้ห้อยบูชาและพุทธศิลป์ต่างๆหรือว่ากรรมวิธีการถักคอเนี่ยค่อนข้างที่จะปราณีตเป็นไปเขาเรียกว่าเป็นไปตามกระบวนการของช่างหลวงหรือว่าช่างสิบหมู่ที่มีการทำในยุคนั้นพระค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับค่อนข้างที่จะละเอียดแล้วไปผนวกกับการลงรักต่างๆนะการลงรักกองทองต่างๆมันยากนะครับที่จะทำให้เกิดการซึมในเนื้อหาของไนลอนต่างๆหรือว่าเส้นได้ต่างๆนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมันจะซึมเข้าไปในเส้นได้ต่างๆเราจะเห็นมิติต่างๆถ้าเรามองเป็นสามมิติเราจะเห็น
มิติที่เตี้ยลงไปของเนื้อพระของเนื้อเส้นได้ต่างๆมีการเกาะของผลึกแคลไซต์ที่เกาะอยู่ข้างในส่วนนี้เป็นส่วนที่สรุปในสัดส่วนทั้งหมดแล้วเราเอาบูรณาการข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอยู่ที่เราศึกษาแล้วเราตรวจสอบในองค์นี้เราสรุปสามารถสรุปได้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีอายุนะครับว่าสิ่งที่มีอายุแล้วนั้นมันไม่พลาดกับความหมายของคำว่าแท้ทันยุคที่สร้างแล้วในเมื่อในอายุมีอายุแล้วเนี่ยใครจะสร้างครับผมถามพี่ง่ายๆใครจะสร้างในยุคนั้นซึ่งการสร้างพระในยุคนั้นไม่ง่ายเลยที่เราจะสร้างพระขึ้นมาโดยที่ว่าใช้วัตถุดิบต่างๆที่นำเข้ามาจากต่างประเทศอาจารย์ลอยเชือกปอไม่ใช่เชือกปอครับพวกนี้เป็นเชือกที่เอามาทำจีวรต่างๆก็คือพวกคัตต้อนต่างๆคัตต้อนต่างๆนะครับครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความเงางามของพวกนี้เป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีใหม่เพราะสมัยนู้นการทำพัดอย่างจีวรพัดต่างๆก็จะใช้พวกคัตต้อนต่างๆนะครับพวกคัตต้อนพวกอะไรพวกผ้าฝ้ายต่างๆแต่ก็จะแฝงด้วยสิ่งที่เขาเรียกว่ามันเสื่อมสภาพเชือกฝ้ายเชือกฝ้ายเชือกหรือผ้าหรือว่าคัตต้อนดูเหมือนพลาสติกนะครับแต่เป็นฝ้ายนะครับที่เราดูเป็นพลาสติกเพราะอะไรครับแคลไซต์แคลไซต์มันมาเกาะครับแคลไซต์มันมาเกาะก็เหมือนกับอามพันที่มาเกาะบนพื้นของวัตถุต่างๆแล้วคราบลักษณ์เห็นมั้ยครับเราจะเห็นคราบลักษณ์ที่ซึมลงไปในเนื้อหาของเส้นคัตต้อนต่างๆเส้นฝ้ายต่างๆมองด้วยตาเปล่านี่ไม่เห็นนะหมดสิทธิ์ครับหมดสิทธิ์ผมบอกได้เลยว่าหมดสิทธิ์ถ้าเราไม่ใช้กล้องกําลังขยายสูงเราหมดสิทธิ์ที่จะไปมองด้วยตาเปล่าเรามองด้วยตาเปล่าเราไม่สามารถแยกแยะเส้นฝ้ายต่างๆนะครับเราดูด้วยเส้นฝ้ายเนี่ยเราจะเห็นการที่ว่าผลึกต่างๆมาเกาะคุมบนเส้นได้กับเส้นฝ้ายต่างๆแล้วก็การที่พวกรักต่างๆมันมาแห้งซึมอยู่ในเส้นฝ้ายบวกกับคราบรักไอ้คราบชาติต่างๆคราบไอ้คราบทองต่างๆที่เกาะอยู่บนพื้นผิวเราเลี้ยวเข้ามาหาเนื้อพระอีกนิดนึงเพื่อความสบายใจในเนื้อผ้าเนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีนะครับเราจะเห็นลักษณะของดินเกาหลีซึ่งเราเจอมากันทุกคลิปในทุกสัดส่วนเพราะว่าในดินเกาหลีหรือดินไทยโบราณเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มีการสร้างพระสมเด็จในยุคนั้นค่อนข้างที่จะเยอะไม่ว่าจะเป็นพระยุคกลางยุคปลายพระพวกนี้เราจะเจอจำนวนเยอะมหาศาลในกลุ่มพระพวกนี้เป็นกลุ่มที่พระที่แสดงถึงจำนวนที่เรามีครอบครองแต่แม้ว่าผู้ที่เอามาตรวจสอบซะส่วนใหญ่นี่จะเป็นดินเกาหลีหรือว่าดินไทยโบราณอันนี้พิมพ์อะไรจ๊ะอันนี้เป็นพิมพ์พระเจ้า5พระองค์เป็นพระเจ้า5พระองค์ซึ่งมีใช้แพร่หลายไปในยุคของหลวงพ่อเงินแต่หลวงพ่อเงินท่านจะเป็นเนื้อดินนะครับแล้วความหนาแน่นของแคลไซต์เห็นมั้ยครับเราจะเห็นความหนาแน่นของแคลไซต์ซึ่งจบกระบวนการของคําว่าผ้าเก๋มันไม่เก๋ครับเพราะว่าเนื้อผ้ามันถึงยุคทันยุคเดี๋ยวดูทีนี้เราจะไม่ค่อยเจอกันสักเท่าไหร่เรียงไว้นี่ครับครับเป็นนี้นี่เป็นอริยบทของสมเด็จก็คือท่านอยู่กำลังคือกรรมฐานของท่านอยู่แล้วก็มีด้านหลังเป็นชุดเป็นจ่าภาคีด้านหลังเป็นรูปชุดเป็นจ่าภาคีอันนี้นี่จันว่าเป็นพิมพ์ที่สมเด็จโตเสด็จลงมาจากพิษณุโลกอย่างกำแพงเพชรลงมาแล้วครับเพราะว่าจากเนื้อหาพระเนี่ยเนื้อหาพระเป็นพระยุคยุคกลางตอนปลายนะครับยุคกลางตอนปลายจนถึงยุคปลายผมมองว่าสันนิษฐานจากองค์พระที่กับคนพบในดังหลังก็ได้เราไปเจอพระใช่ครับใช่ครับตรงนี้เป็นการไปเจอพระพิมพ์กะมีพระซุ้มกอมีพระสงฆ์ผูกพันอันนี้แตกโกแล้วคือครบทั้งหมดคือชัดพูดชุดเบญจภาคีทั้ง5ก็คือพระสมเด็จพระสุมกอนะครับพระนางพญาพระผงสุพรรณแล้วก็มีพระรอดซึ่งเป็นการแตกกุและพบเจอพระทั้งหมดนะพระทั้งหมดในตรงนี้เราอาจจะเป็นนิมิตของท่านเราอ่านตามเนื้อพระพิมพ์ทรงนะครับอาจจะเป็นนิมิตของท่านเพื่อรวบรวมพระทั้งหมดทั้ง5ดินแดนก็เรียกว่า5อาณาจักรห้าอาณาจักรรวมมาเป็นหนึ่งในยุครัตนโกสินทร์ความหมายตรงนี้ทุกคนไม่ได้มีบันทึกเพียงแต่ว่าเราอ่านจากคำบอกว่าอ่านจากเนื้อพระอ่านจากพิมพ์ทรงต่างๆ
แต่คือเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับคือเนื้อดินเกาหลีซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างที่จะมีความละเอียดสูงแล้วก็มวลสารต่างๆเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มบดได้ดีขึ้นทำให้เกิดการรวมตัวหรือว่าการกดบล็อกที่แม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับสิ่งที่เหมือนกันคือคราบรักต่างๆนะครับคราบรักเป็นการเสื่อมสภาพคราบรักเป็นรักจีนนะครับซึ่งวัตถุดิบนี้ชิ้นนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งของนำเข้านะครับผลิตแคลเซียมคาร์บอเนตหรือว่าแคลไซต์นั้นขึ้นปกคลุมพร้อมทั้งกับอาราโกไนต์คือคราบแวววาวพวกนี้เป็นคราบอาราโกไนต์ที่เริ่มเขาเรียกว่าเริ่มกระบวนการย้อนกลับก็คือไม่ใช่ย้อนกลับแบบไปรีไซเคิลอย่างนั้นครับคือย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อจะให้แคลไซต์นั้นเกิดขึ้นเป็นแคลไซต์ที่แข็งขึ้นเราดูที่เนื้อหาของเส้นลายต่างแต่คนแกะพิมพ์แกะได้สวยนะจ๊ะฝีมือมันเป็นฝีมือช่างหลวงครับช่างหลวงหรือช่างสิบหมู่ดูอยู่ในสกุลของช่างวังหน้าดูการแกะเท้าด้านซ้ายครับเพราะว่าเหมือนว่าจีดสิว่ามีความละเอียดครับในกลุ่มของพุทธศิลป์ต่างๆหรือว่างานฝีมือต่างๆพวกนี้เป็นงานของศาสตร์ของช่างที่มีเขาเรียกว่ามีทักษะครับท่านมีทักษะและมีความวิจิตรศิลป์ในตัวเองยากนะครับที่เราจะมาแกะพระองค์เล็กๆข้างหลังผมไม่ได้ดูที่เท้าท่านนะทางข้างหลังนี่ยากกว่าครับข้างหลังนี่ยากกว่าและนําซ้ําเส้นซุ้มต่างๆแกะลายเป็นลายกนกเหมือนกรอบรูปซึ่งค่อนข้างมีความละเอียดอยู่ในเนื้อหาของเนื้อหาวิธีการแกะบล็อกด้วยพิมพ์ในเนื้อคัตต้อนหรือว่าเนื้อผ้าฝ้ายครับเราจะเห็นลักษณะเดียวกันก็คือการงอกของแคลไซต์ที่มาเกาะอยู่บนข้างผ้าฝ้ายต่างๆพวกนี้มันเป็นเวลามันเป็นระยะเวลาหรือมันเป็นช่วงเวลาหรือว่าคาบเวลาที่จะต้องเกิดขึ้นในสิ่งที่ต้องใช้เวลาแม้กระทั่งคาบรักที่แห้งเหี่ยวหรือว่าแห้งซึมลงไปในเนื้อของคัตต้อนต่างๆหรือว่าผ้าฝ้ายนะครับส่วนนี้พอมันเกิดส่วนของเวลาแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะนำไปสู่ความมีอายุที่เราเห็นใสเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะแคลไซต์มันขึ้นมาก่อนจานครับการแกะพิมพ์เนี่ยครับผมองค์ที่มีชุดเบญจานี่ก็มีนั่งอยู่บนฐานบัวก็มีเลยก็จะมีหลายพิมพ์ทรงนะครับก็จะมีหลายการเอาดีก่อนอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ถ่ายไว้เนาะถ่ายไหมเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวอนุญาตไม่ได้ถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายไว้ตรงนี้ดีตรงไหนครับนะครับเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาเดียวกันภาพลักษณ์ต่างๆก็มีการเหี่ยวย่นมีการเดือดตามสภาพของการเวลาตรงนี้ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยแคลไซต์ขึ้นมาชัดเจนเลยคือมีการผสมผสานระหว่างแคลไซต์กับเนื้อของคัตตอนหรือเนื้อของผ้าฝ้ายต่างๆอันนี้แหละก็นี่ก็เป็นอีกพิมพ์นึงครับที่น่าสนใจพิมพ์เนี้ยเราจะไม่ค่อยเจอกันพระพุทธทรงพุทธอยู่ข้างสเวตฉัตรทั้งสองข้างพิมพ์เทวดาไม่จัดนี่เป็นพระพุทธพระพุทธทรงเครื่องพระพุทธทรงเครื่องนะครับอยู่ภายใต้พระมหาสเวตฉัตรก็คืออยู่ภายใต้พระบรมพระมหากษัตริย์นะครับก็คือเปรียบเสมือนพระองค์เนี้ยเป็นชัดมี4ชั้นหรือว่าจะสร้างในรัชกาลที่4ชัดเนี่ยเรื่องชัดเนี่ยการแบ่งแยกชัดเนี่ยสมัยก่อนเขาคงไม่ได้นับชั้นขนาดนี้นะครับเขาคงอนุมานหรือว่าทำความเข้าใจว่าให้เป็นรูปเป็นรูปชัดคือให้อยู่ใต้ภายใต้สเวตฉัตรก็คือบอกให้รู้ว่าแผ่นดินเนี้ยมีก็เรียกว่าพระพุทธจะศาสนาพุทธเนี่ยอยู่ใต้สเวตฉัตรอยู่ใกล้การปกครองอยู่ใกล้คุ้มครองดูแลภายใต้สเวตฉัตรแห่งบวรพระพุทธศาสนาแห่งนี้นะครับ
ลักษณะเนื้อหาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกันก็คือการเหี่ยวย่นต่างๆของรักการเงินงอกของการงอกขึ้นมาของแคลไซต์ที่งอกขึ้นผมจะให้ดูเนื้อหาก่อนเนื้อหาก็จะเป็นเนื้อหาดินเกาหลีเหมือนกันซึ่งเราเข้าใจกันได้เลยว่าเนื้อดินเกาหลีเนี่ยเป็นพายุกลางจนถึงยุคปลายแต่ในชุดนี้เป็นพายุกลางเราพองประวัติศึกษาประวัติศาสตร์ในพายุกลางพายุกลางเลยมีการสร้างพระขึ้นมากมายมหาศาลเพราะมีการบุญเขาเรียกว่า มีการพัฒนามีการสร้างแปลงเมืองมีการไม่ครับมีการบูรณะวัดต่างๆวัดวาอารามต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับทั่วทั้งประเทศการบูรณาการตัวนี้ก็คือการพัฒนาคือบูรณะวัดต่างๆแล้วก็มีการสร้างพระขึ้นต่างๆเพื่อบอกบุญญาติโยมต่างๆเพื่อเขาเรียกว่าบริจาคทรัพย์สินตัวเองเพื่อไปบูรณะวัดต่างๆทั่วประเทศมันเป็นกุศโลบายหรือว่าเป็นไม่ใช่กุศโลบายครับมันเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของชาติไทยเราเมื่อสมัยก่อนมีการบันทึกเขาไม่ได้บันทึกด้วยตัวอักษรสั้นทั้งหมดเป็นการบันทึกที่ตัวรูปลักษณ์ก็มีนะเพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจเรื่องความหมายของการบันทึกอาจารย์ว่าพิมพ์แบบนี้สร้างตอนที่สมเด็จโตเป็นสมเด็จยังถ้าเป็นพายุกลางท่านยังไม่เป็นสมเด็จท่านยังไม่เป็นสมเด็จนะครับก็ยังไม่เป็นสําเร็จแต่หลังจากที่ท่านสร้างพายุกลางเสร็จแล้วเนี่ยก็เรียกว่าความดีของท่านทําให้สะสมความดีบุญบารมีต่างๆทําให้ท่านได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แต่งตั้งให้เป็นสมเด็จในยุคหลังในยุคปลายแสดงว่าพระชุดนี้สร้างก่อนปี2407สร้างก่อนประมาณนั้นครับสร้างก่อนเพราะว่าพายุกลางนี่ก็ไล่กันไปตั้งแต่2406เป็นต้นไปครับไล่ไปถึง2408โดยประมาณครับแต่วัตถุดิบต่างๆนะครับคาบลักษณ์ต่างๆเหี่ยวย่นเนี่ยความมีอายุเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเรามาเลี้ยวกันตรงที่พวกเส้นใยแคตตอนต่างๆหรือว่าเส้นใยฝ้ายต่างๆเราจะเห็นแคลไซต์ขึ้นสิ่งนี้มันปิดประตูที่ว่าเก๊มันไม่เก๊มันทันยุคแน่นอนคาบลักคาบทองต่างๆที่มันแห้งออกไปแล้วมันซึมลงไปในร่องต่างๆพวกนี้บอกได้เลยว่าเราทำขึ้นมาไม่ได้เรากี้ให้มันเกิดขึ้นไม่ได้เนี่ยแท้ทันยุคครับแต่เส้นใดมันใสเนาะมันใสครับเพราะว่าแคลไซต์ขึ้นไปเกาะมาดูจากพิมพ์ทรงแล้วพวกนี้เป็นพระพิมพ์ยุคกลางนะพิมพ์ยุคกลางเราจะเห็นฐานที่ค่อนข้างใหญ่พิมพ์ทรงต่างๆก็มีความใหญ่โตและโหฐานก็พระในพระยุคกลางเนี่ยจะเป็นพระที่พิมพ์ค่อนข้างที่ใหญ่ๆคืออุปกรณ์นี้ก็เกิดจากอะไรครับเกิดจากอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการแกะบล็อกไปพิมพ์นั้นยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่การมีกล้องขยายก็ยังไม่ค่อยมีถึงแกะตาคนชุดนี้เป็นกลุ่มของช่างหลวงอาจารย์ชุดนี้เป็นกลุ่มของช่างหลวงครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาของดินเกาหลีซึ่งดินเกาหลีเนี่ยเป็นดินที่มีความละเอียดมีใช้เฉพาะช่างหลวงช่างศิลป์หรือช่างวางหน้าเท่านั้นหาช่างชาวบ้านไม่สามารถใช้วัตถุดิบชนิดนี้เอาไปทำพระได้เหมือนกับที่เราเกิดไว้ตอนแรกคือการที่จะขอวัตถุดิบชนิดนี้มาใช้มันต้องมีขั้นตอนค่อนข้างเยอะประการกาในยุคสมัยรุ่นเป็นยุคประวัติศาสตร์ที่เรามีแบ่งการแบ่งชนชั้นวรรณะด้วยศักดินาต่างๆการที่จะให้ใครสักคนหนึ่งขึ้นไปขอวัตถุดิบชนิดนี้เพื่อมาทำสร้างทำพระเครื่องในวัดสายราษฎร์เนี่ยในวัดสายชาวบ้านเนี่ยค่อนข้างที่ยากไม่มีใครกล้าเสี่ยงตายเข้าใจก็ดีไปไม่เข้าใจก็มีแย่เพราะยังตอนนั้นยังปกครองในระบบในระบบแบ่งชั้นศักดินาอยู่ก็คือในระบบของพระมหากษัตริย์ครับนะครับมาทำได้แล้วเนี่ยเนื้อหาค่อนข้างที่จะมีความละเอียดแคลไซต์ก็ขึ้นทั่วทุกองค์พระส่วนแคลไซต์จะขึ้นมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์พระนั้นได้เกิดการสัมผัสไหมจะเกิดการ
การหลุดล่อนไปของรักคาดรักหรือเปล่าอันนี้ดูด้วยตาเปล่าเนี่ยคาบรักนี่ยังดำสนิทอยู่เลยแต่รักจะแห้งเหี่ยวเลยไหมครับแห้งซึมไปในเนื้อของผ้ากัดต้นต่างๆหรือว่าค่าฝ้ายต่างๆมันจะมีการแห้งเหี่ยวของเนื้อรักต่างๆพวกนี้บ่งบอกความมีอายุมันแท้ทันยุคครับจิมพุซอนก็มีด้วยจ้ะมีมีครับนี่ครับเนี่ยผมแกะไว้แล้วอ๋อไปไหนแล้วนี่มีอยู่นี่เดี๋ยวนี้พุทธซ้อนอันนี้นะครับคือสมเด็จนั่งอยู่ในพระอุโบสถของวัดระฆังข้างหลังนี่คือพระประธานยิ้มรับฟ้าก็คือพระในอุโบสถพระอุโบสถของวัดระฆังแกะเขาเรียกว่าแกะตามอริยบทของช่างที่จินตนาการผ่านจินตนาการต่างๆแต่การแกะจีวรที่มีชื่อจีวาแบบนี้ก็ไม่น่ามันเป็นไปสมบอกว่าพวกนี้มันช่างสมัยก่อนก็ถือว่ากว่าเขาเก่งเลยนะครับเขาเก่งมากเขาที่ว่าสามารถแกะร่องต่างๆไม่กระทั่งร่องคอต่างๆนี่ร่องคอต่างๆที่มีเส้นจีวรพาดผ่านค่อนข้างที่จะมีความละเอียดแม้กระทั่งเส้นส้นเท้าท่านเนี่ยโค้งงอได้สวยงามมันก็ไม่ยากเพราะครับเพราะว่าช่างสมัยก่อนนะเขาทำเพื่อบวรพุทธศาสนาเขาทำด้วยความตั้งใจ1ทำด้วยความตั้งใจ2ทำเพื่อผลที่จะทำให้เกิดขึ้นกับชีวิตเขาถ้าเขาเป็นคนที่แกะบล็อกดีแล้วเป็นที่ต้องตาต้องใจกับเจ้านายแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะเลื่อนอำนาจเลื่อนตำแหน่งของตัวเองเพื่อให้ตัวเองนั้นอยู่ดีกินดีได้อีกแต่ที่เหมือนกันคือดินเกาหลีเนี่ยครับดินเกาหลีมีความละเอียดแล้วก็แคลไซต์ขึ้นเหมือนกันกราบรักก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลาของเขาตามสัดส่วนของรักที่เป็นรักจีนรักจีนจะไม่แตกระแหงรักจีนจะแห้งเหี่ยวแล้วก็เหี่ยวย่นตามเหมือนกับเปลือกไม้ที่เหี่ยวย่นและแห้งออกไปเวลาเขาหลุดร่อนเขาก็จะหลุดร่อนออกไปทั้งกระบวนของเขาในส่วนที่ไม่หลุดร่อนเขาก็จะฝังไปในเนื้อที่เป็นหลุมนะเนื้อหลุมต่างๆที่มีการหุ่นเกี่ยวย่นหรือว่าการหลุมเป็นหลุมลงไปการสร้างที่มีการถักเชือกแบบนี้อาจารย์ว่าเป็นของแบบที่เขาเรียกว่าสมเด็จพระระฆังอาจารย์ในกระบวนการตัวนี้นะครับกระบวนการตัวนี้ถ้าเราวิเคราะห์จากเนื้อหาพระหรือพิมพ์ทรงพระแล้วเนี่ยเนื้อพระเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับวัดระฆังเป็นของสายวังเป็นกระบวนการของสายวังเพราะว่ากระบวนการของสายวังจะมีการแบ่งเขาเรียกว่าแบ่งแยกหน้าที่แล้วก็มีการทำพระเพื่อมีความปราณีตต่างๆในไม่ใช่ว่าสุกเอาเผากินเพราะในสัดส่วนและเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่จะต้องนำเข้ามาซื้อต้องพูดง่ายๆต้องเสียสตังค์นำซื้อเข้ามาไม่ว่าจะเป็นผ้าหรือว่าเศษแคตตอนต่างๆหรือเศษผ้าฝ้ายต่างๆพวกนี้ต้องนำซื้อเข้ามาแต่ถ้าเป็นพังช่างชาวบ้านเหมือนที่ช่างเอถามว่าพวกนี้อาจจะเป็นไปได้ไหมเป็นวัตถุคังทำมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาของเขาเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงและมีราคาแพงและหาได้ยากในยุคนั้นพระกลุ่มพวกนี้คือน่าจะเป็นพิธีหลวงทำเพื่อพิธีหลวงแล้วเอาไปแจกจ่ายในสัดส่วนของงานพิธีต่างๆแล้วพระกลุ่มพวกนี้อาจจะไม่ได้มีแจกให้กับบุคคลทั่วไปบุคคลทั่วไปคือชาวบ้านทั่วไปที่ยังเป็นทาสอยู่ไม่ได้มีสิทธิครอบครองอาจจะไปแจกกับผู้คนชั้นสูงหรือว่าข้าหาบดีต่างๆที่มีคุณาประการกับประวัติพุทธศาสนาแล้วก็มีคุณูปการกับหวังหน้าต่างๆ อันนี้ก็ทันยุคนะครับทันยุคเหมือนกันอันนี้18เป็นเรียกว่าเป็นภาพประจำวันแบบเกตชยูเป็นภาพประจำวันกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของภาพประจำวันต่างถ้าเราดูพุทธพิมพ์ต่างๆคือพระพุทธองค์แล้วก็จะมีพระประจำวัน
แต่นี้เราจะเห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะอะไรครับเพราะว่ามีคาบลักต่างๆคาบอะไรที่ว่าเชือกต่างๆที่มาถักแล้วปิดมุมต่างๆแต่ที่เราเห็นชัดคือพระนอนที่อยู่ด้านล่างซุ้มนี่เป็นซุ้มแกะลายในจันทร์ไอ้พวกนี้แกะครับแกะมืออยู่แล้วครับแกะมือแล้วเขาก็แกะรูปลักษณ์ต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับความของจินตนาการของช่างแต่ก็เป็นเนื้อดินเกาหลีเหมือนกันครับมันจะมีแคลไซต์ขึ้นมาซุ้มเหมือนซุ้มดอกกุหลาบในจันทร์เป็นซุ้มเขาเรียกว่าซุ้มเครือเถาซุ้มเครือเถาที่ถักทอขึ้นมามีความไม่เหมือนกับพระเหมือนกรอบรูปครับเหมือนกับชุดที่แบบเป็นพระสมเด็จที่ว่าเป็นพระสมเด็จสมเด็จโตนั่งแล้วข้างหลังเป็นรูปที่เป็นจักรภาคีอยู่ข้างหลังคล้ายๆกับกรอบรูปเป็นซุ้มเครือเถาขึ้นมาแคลไซต์ขึ้นทันยุคแน่นอนครับและคาบลักษณ์ต่างๆเสื่อมสภาพตามกาลเวลานะครับเหมือนกันกับที่ผ่านๆมาครับลักเป็นลักลักจีนมีเลเยอร์ที่ค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็แห้งซึมลงไปในเนื้อผ้าอยู่ชุดใหญ่ทัดต้นครับผมชุดพิมพ์เจ็ดชั้นแบบของวัดเกตมันอันนี้ในตำรานี่มีบอกอยู่ว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตให้เลือกพิมพ์7ชั้น5ชั้นเอาไปรวมกับวัดที่ทำให้ครบ 84,000 พระธรรมขันธ์เลยวัดชโยครับวัดชโยแต่ตอนนั้นก็ถูกในกลุ่มหนึ่งครับแต่ในกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มจริงๆแล้วเนี่ยคือพิมพ์พระพิมพ์เกตชโยเนี่ยเป็นพิมพ์พระที่อยู่ในปางของปางปฏิบัติธรรมก็คือปางทุกขเวทนาปฏิบัติทุกข์ใช่ไหมครับเราจะเห็นลักษณะของสี่ข้างหรือว่าคาบซี่โครงต่างๆแล้วพระชุดนี้มีการสร้างขึ้นมาในยุคของสมเด็จพระระฆังชุดแรกนะครับมีการสร้างขึ้นมาก่อนคือเปลี่ยนเป็นเขาเรียกว่าพุทธพิมพ์ต่างๆเกี่ยวกับอริยบทต่างๆของพระพุทธองค์นะพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ของพระพุทธเจ้ากำลังปฏิบัติทุกขเวทนาตอนที่ไปเจอปัญจวัคคีย์นะในกลุ่มนี้ก็ไม่ผิดไอ้ข้อถกเถียงว่าพระพุทธเจ้าไม่มีอาจารย์นะครับไม่ใช่นะครับตอนคนทุกคนเกิดมาเนี่ยครับต้องมีการเรียนรู้จากครูอาจารย์ก่อนแต่ตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยไม่มีใครไปสอนแต่ก่อนเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเหมือนกับด็อกเตอร์นะครับก่อนเป็นด็อกเตอร์เนี่ยก็ต้องมีครูต้องมีครูทุกคนต้องมีครูครับพอมีครูเสร็จแล้วเราค่อยต่อยอดมีคนถามต้องมีคนถามว่าพระพุทธเจ้าไม่มีครูกุลบุตรกุลธิดาในสมัยพุทธกาลที่เกิดมานะครับเรียนจบมานะครับเขาต้องสอนวิชาทุกวิชาก็ต้องมีครูกันต้องมีครูนะครับอันนี้ก็เนื้อเดียวกันเนี่ยเนื้อดินเกาหลีเมื่อกี้ขอแทรกหน่อยครับผมมันเป็นการสอดแทรกข้อมูลครับสอดแทรกข้อมูลเพื่อเราจะได้เข้าใจคาบลักพวกนี้ครับลักก็ลงค่อนข้างหนากลุ่มของการไปบรรจุเนี่ยผมหลักตามที่ผมตรวจสอบมาเนี่ยแสดงว่าการบรรจุเนี่ยคือขนไปตามวาระที่มีการสร้างผ้าชุดนี้อาจจะมีเยอะสมมุติฐานนะครับเป็นสมมุติฐานผ้าชุดนี้อาจจะมีเยอะฐาน5ชั้น7ชั้นอาจจะมีเยอะก็เอาไปผนวกรวมกัน6ชั้นแล้วเอาไปบรรจุที่วัดเกตชโยก็ได้เพราะในสัดส่วนตรงนี้เราต้องใช้หลัก2การสมมุติฐานแล้วก็หลักการที่ว่าเราไปเจอพระจํานวนไหนมากที่สุดแล้วก็เอามาลงข้อสมมุติฐานที่เราทําข้อมูลไว้ทั้งหมดเนื้อดินเกาหลีเห็นไหมครับเนื้อดินเกาหลีจะมีความละเอียดสูงแล้วมีความการงอกของแคลไซต์ที่ค่อนข้างที่จะสูงคาบลักต่างๆก็แห้งเหี่ยวพวกนี้บอกความมีอายุเรียกมาที่เชือกต่างๆก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันมีผลึกแคลไซต์ขึ้นเหมือนกันแล้วก็คาบลักที่ซึมลงไปเราจะเห็นคาบลักที่ซึมแห้งซึมลงไปในเนื้อของ
เส้นใยต่างๆวันนี้มันจบกระบวนการของคำว่าเก๋ครับเพราะว่ามันเก๋ไม่ได้เก๋ไม่ได้ทำไม่ทันที่เซียนบอกว่าการสร้างพระสมัยก่อนสมเด็จพุทธาจารย์โตกดพิมพ์เองแล้วก็ทำเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้ไหมจ๊ะผมแทรกเลยผมไปถามลงปั๊มพระแล้วเวลาปั๊มพระแล้วเนี่ยเรื่องเล่าเขาบอกว่ากดตอนเช้าใช่ไหมครับกดตอนเย็นตอนเช้าไปแจกครับไม่ใช่แล้ว คือผมไปถามโรงงานปั๊มพระในยุคปัจจุบันนะครับเขาต้องขึงไว้ประมาณ15วันอย่างน้อยพระถึงแห้งแล้วสมัยถ้าตื่นมาตอนเช้านี่พระไม่เป็นองค์แน่กดพระแล้วตอนเช้าไปบิณฑบาตแจกไม่ได้ต้องเก็บไว้15วันถึง30วันเขาคาดเขาเล่าพลาดไปหน่อยครับกลุ่มนี้ครับแทรกนิดนึงผมเคยทำพระกับแม่ผมครับเราเป็นร่างทรงเป็นแปรสำหรับร่างทรงเราจะต้องมีของมงคลแจกให้กับลูกศิษย์ลูกหาครับเราก็แกะบล็อกแม่พิมพ์กดคนเดียวไม่ได้นะครับครับแล้วก็เหมือนที่พี่เทพพูดกดแล้วก็ต้องทิ้งไว้มาอย่างน้อยๆครึ่งเดือนเพื่อให้ปูนให้หินตรงนั้นแล้วมาเซตตัวแล้วเราค่อยทำแจกแล้วค่อยแจกไม่งั้นคุณหยิบขึ้นมามันลุ่ยเป็นผงเลยนะคือแจกพอเป็นองค์ได้นะครับแต่พอเก็บไว้นานไม่ได้เหมือนพระสมพระพิมพ์หลวงพ่อวัดปากน้ำรุ่นแรกที่เขาใช้ดินสอพองสอพองทำกลับไปบ้านพระละลายคือพระยังไม่เซ็ตตัวแล้วการเอามาตากเราต้องคอยทยอยออกขนมาตากอยู่เรื่อยนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จแล้วแห้งแล้วผึ่งอยู่ตรงนั้นแล้วไม่ได้อยู่กับที่นะต้องขึ้นเอามาตากแดดถ้าตากแดดให้แห้งถ้าพระกลุ่มนี้เนี่ยถ้าทำเสร็จเนี่ยมันต้องแห้งก่อนแล้วถึงมาถักเชือกเลยใช่ครับมันต้องใช้เวลาพระกลุ่มนี้คือทำก่อนถักเชือกมาอาจจะมาถักที่หลังมีวาระที่ว่าจะต้องเอาไปแจกจ่ายผู้หนึ่งผู้ใดหรือว่าแจกในงานกุศลใดแล้วก็ต้องบอกว่าให้มีดำริให้แจกซากให้ถักเชือกเนี่ยเพื่อแจกกับผู้มีอุปการะคุณของวัดหรือว่าทำบุญต่างๆพระชุดนี้มีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าเทียบสัดส่วนของความของประชากรของประเทศประชากรในสมัยนั้นประมาณ4-5ล้านสี่ห้าล้านคนตรงนั้นก็โดยประมาณว่าอาจจะในกลุ่มพระนครดีกว่าครับเราจะไปออกไปข้างนอกพระนครไม่มีสิทธิ์ได้ของพวกนี้ไม่มีสิทธิ์ได้ของพวกนี้เพราะของพวกนี้จะอยู่ในพระนครซะส่วนใหญ่สมเด็จท่านถึงได้เอาไปบรรจุในที่กลุ่มต่างๆนะครับสรุปแล้วพระชุดนี้ทั้งหมดคือการยุคที่สร้างในชุดสมเด็จพระอาจารย์โตนะครับเล่นได้อย่างสบายใจนะครับสี่สิบกว่านาทีแล้วจะอีก8นาทีคุยกันตรงๆเราจะคุยให้8นาทีเอาโอเคคือมันสองด้วยตอนแรกเราจะคุยเวลาเอาให้เวลา8นาทีกันก่อนมันมีหลายพิมพ์เลยจ้ะมันมีหลายพิมพ์ครับมันมีบางพิมพ์ที่เราไม่ได้ถ่ายรูปก็มีเพราะงั้นให้จำพิมพ์เนี่ยไม่ได้ต้องจำเนี่ยจะบ่อยนะครับกลมๆทรงกลมเนี่ยมีทรงกลมเหรอไม่มีจะทรงเนี่ยโอเคจะทรงเอาที่ถ่ายรูปก็ได้ไปนึงเลยอันนี้เมื่อกี้ช่างเอ็กซ์เขาบอกว่าอยากให้เห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ล่ะชูให้ดูก่อนข้างหลังเป็นคล้ายๆกับขนมหรือว่าดอกหนกไม้ครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปใช่ไหมอันนี้ไม่ได้ถ่ายรูปเป็นช่างเอ็กซ์เป็นลือช่างเอ็กซ์รูปทุกที่เลือกครับอันนั้นคือพอทำไปทำไมเราได้จะเอาหยิบองค์นี้มาพูดแต่บอยให้เวลาพูดไม่เกิน5 นาทีนะนะครับเนี่ยก็จะเป็นเนื้อดินเกาหลีเหมือนกันแต่ก็คือเป็นพิมพ์นี้ครับเป็นพิมพ์ที่เราสอบผ่านมาแล้วก็คือเป็นภาพประจำวันถ้าอาจารย์บอยถ้าเป็นเนื้อดินเกาหลีมีการเผาไหมดินเกาหลีมันมี2 อย่างครับมีเผากับไม่เผาแต่อย่างกลุ่มเนี้ยที่เอามาสร้างเนี่ยคือเขาไม่ได้เผาไม่ได้เผาเพิ่มแต่ดินเกาหลีเนี่ยที่มาจากเมืองจีนเนี่ยเขาเผาจนสุกแล้วเขาเผาจนสุกแล้วก็เขาเอาไปผ่านกรรมวิธีการหมักบ่มให้เป็นปูนแล้วนะครับผ่านกรรมวิธีมาแล้วแต่ในกลุ่มที่มีการสร้างพระขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ไปเผานะครับเพราะว่าเขาสร้างแล้วก็ปั๊มให้แห้งณวันนั้นเลยไม่ได้มีการเผาเพิ่มเพราะอะไรครับเพราะคาบแคลไซต์ต่างๆหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของเนื้อหาเปลี่ยนแปลงมากกว่าพระที่มีผ่านอุณหภูมิความร้อนถ้าพระที่ผ่านอุณหภูมิความร้อนกันแล้วไปแล้วเนี่ยการยุบยับย่นต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะการยุบยับย่นต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นว่าพระจะมีความแข็งในตัวเอง
แต่ถ้าพระที่ยังไม่ได้เผาเนี่ยมันจะไม่มีความแข็งจังเอ็ดผมสืบสวนเลยว่าจังเอ็ดไม่ได้หาที่อื่นมาเพิ่มนะไม่ได้หามาเพิ่มมาตรงกับพี่สมศักดิ์ที่อยู่ที่นี่โดยบังเอิญโดยบังเอิญใครบอกว่าเป็นโอท็อปที่เราไม่คือมันพระมีการถูกด้อยค่าเยอะว่าถ้าเป็นโอท็อปก็ต้องหามาได้ปฏิบัติเป็นกระบุงเป็นเก่งๆพระชุดนี้ผมเพิ่งจะตรวจกับพี่สมศักดิ์ไปเมื่อ2วันที่แล้วเป็นไงบ้างเป็นเหมือนกันครับเนื้อเหมือนกันเหมือนกันแต่เผอิญเราไม่ได้ถักเชือกเราไม่ได้ถักเชือกเท่านั้นเองครับซึ่งการถักเชือกมาถักเชือกที่หลังก็ได้ไม่ได้ถักเชือกในวันนั้นครับคำว่าวันนั้นคือไม่ได้บอกว่าทำเสร็จแล้วถักเลยน่าจะทำเสร็จแล้วรอแห้งแล้วรอแห้งแล้วก็มาผ่านมาสักเดือน2เดือนเก็บชุดที่เรียบเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วมาถักใช่มาถักที่หลังนะครับมาถักที่หลังเนี่ยคือพระเนื้อหาเดียวกันครับเราส่องมาเป็น10องค์20องค์ตัวนี้ก็เป็นทั้งเนื้อหาเดียวกันซึ่งมันปิดประตูที่ว่าใครจะเก้พระเนื้อนี้รับคนละพิมพ์ครับมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่า1ถ้าจะเอาขายมันต้องเอาพิมพ์เดียวกันหมดนี่มันคนละพิมพ์แต่ดันเนื้อเดียวกันแสดงว่าโรงงานนี้ขี้เกียจผสมเนื้อเลยทําเนื้อนี้แล้วหลายพิมพ์แต่จริงคือแกบอกว่ายากแล้วต้องมาถักเชือกอีกนะอาจารย์มาถักด้วยไม่ว่าครับไอ้เรื่องถักอ่ะผมว่ามันไม่ยากหรอกแต่มันยากตรงที่ว่าเราจะทํายังไงให้มันแห้งเหี่ยวแล้วมีอายุอย่างนี้นะที่สิ่งส่วนที่มันยากคือตรงนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาคือใครผมเคยเห็นพระชุดเนี้ยลักษณะที่ถักเชือกเนี้ยเหมือนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ที่เป็นภาพคุ้นตาผมเนี่ยครับผมเจอแบบนี้ผมไม่กล้าหยิบครับแต่ช่างเอ็ดบอกว่าอยู่ในหีบมาตั้งแต่ต้นแล้วครับแล้วเราจะทํายังไงสําหรับคนตีป่ามาว่าพระชุดนี้เก๋แต่เค้าต้องปล่อยเค้าครับครับเอาเป็นว่าดูคลิปให้จบหรือว่าเปิดใจดูนิดนึงแล้วคุณจะเข้าใจครับฝากให้เปิดใจดูนิดนึงแล้วคุณจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยเราทำเพื่ออนุรักษ์ครับเราไม่ได้ทำเพื่อไปด้อยค่าพระที่มีอยู่เราอนุรักษ์เพราะว่าการอนุรักษ์เนี่ยมันสิ่งที่ว่าเราศรัทธาครับแม่ของบรรพบุรุษมันศรัทธาบรรพบุรุษเราศรัทธาสำเร็จโตเราชื่นชมฝีมือบรรพบุรุษนะครับทางเอฟมีคนเก็บเหมือนทางเอ็ดคือพี่สมศักดิ์เลยเป็นพวงแล้วมียอดสมศักดิ์เซนะเฮียยอดก็มีมียอดก็มีท่านกระสวมีเยอะขันใหญ่ก็มีขันใหญ่ก็มีนี่นะครับสบายใจนะครับมีพวกผมว่าหลังจากเปิดเผยชุดนี้ออกไปแล้วผมว่ามีพวกเยอะมีพวกตามเยอะแล้วต้องมีคนตามเอามาให้ดูอีกเยอะเพราะว่าอันนี้เราทำองค์เล็กนะครับเดี๋ยวคลิปหนึ่งมีองค์ใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะทำต่อจากคลิปนี้เลยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับไปดูคลิปหนึ่งมีองค์ใหญ่ด้วยมีขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็พิมพ์ก็แตกต่างมากขึ้นนะครับครับก็ถ้าดูถ้าคลิปนี้ออกก่อนวันที่31มีนาคมนะครับก็ขอเชิญชวน FC ไปประกวดไปร่วมประกวดพระที่โรตัสปิ่นเก้านะครับอาจารย์บอยก็จะไปให้ความรู้แล้วก็คัดเลือกพระคัดเลือกพระในที่ว่าจะใส่ส่งโต๊ะไหนส่งโต๊ะไหนนะครับก็ไปกันไวหน่อยนะครับเผื่อมีคนส่งพระกันเยอะครับจะได้มีเวลาในการคัดเลือกครับช่างเอ็ดจะมาส่งภาพพรุ่งนี้นะครับไม่ทันแล้วออกช่างเอ็ดมาประกวดภาพเพื่ออะไรครับเพื่อให้รู้ว่าภาพตัวเองเนี่ยไม่ใช่แท้คนเดียวถูกต้องแล้วครับเพราะว่าการประกวดคนอื่นก็ต้องแท้ด้วยครับถ้าแท้คนเดียวต้องเก็บออกถ้าแท้คนเดียวต้องเก็บออกต้องเก็บไว้คนเดียวไปคนเดียวแต่ถ้าแท้หลายคนนี่คุยได้ถ้าแท้หลายคนถึงเรียกมาตรฐานสากลก็ชวนพรรคพวกมาด้วยคราวนี้ครับอาจารย์เอ็ดทำไมต้องตรวจสอบมวลสารพบตัวมวลสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเป็นการเป็นส่วนผสมที่เขาเรียกว่าของโบราณเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับแล้วก็เอาของดีๆที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีอะไรที่พวกท่านศรัทธามารวมกันแล้วก็มาขึ้นรูปแล้วก็มาให้ลูกหลานต่อไปนะครับท่านเอ็ดหลังจากออกคลิปกับผมไปนี่คนมาขอพระเยอะขึ้นไหมก็ไม่ได้เยอะ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 โทรศัพท์มาเยอะอยู่ครับตอนแรกพักพวกก่อนรุ่นเดียวกันก่อนรุ่นเดียวกันยังไม่ค่อยสนใจตอนนี้เริ่มสนใจแล้วอย่าลืมสนับสนุนค่าเก็บพระไว้นะครับอย่าขอฟรีนะครับ
ทำบุญทำบุญกับว่าอะไรนะวัดป่าหนองซอแซวัดป่าหนองซอแซท่านจะถวายไปทำบุญพอสมควรให้พระอาจารย์ไปเป็นปัจจัยแต่หลังจากประกวดแล้วก็คนรู้จักเนี่ยจะมอบไปส่วนหนึ่งพระมอบใครอยากได้ก็ทำบุญกองเป็นกองกองพระป่าที่วัดไปที่วัดหนองซอแซครับแล้วแต่หลวงพ่อจะตั้งกองพระป่านะครับครับกองละพันหรือกองละ3,000กองละ20,000ให้หนึ่งองค์ใครอยากได้พระที่นี้นะครับตั้งพระป่าไปกองละ20,000ครับได้หนึ่งองค์ครับวัดหนองซอแซนะครับครับผมจะเบอร์ลงเบอร์ทางเอสไว้นะครับแล้วก็ทางเอสเบอร์อะไรครับ093 093 1230 1230 955 955ครับเป็นเบอร์ลายด้วยครับก็คือถ้าก็คือค่าทางเอสไม่รับนะครับก็เซฟเป็นเบอร์ลายไว้แล้วก็โทรไปครับทำงานนะครับยังไม่เกษียณนะครับขอบคุณทางเอสครับขอบคุณอาจารย์บอยครับขอบคุณครับ